بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ขอความสันติความเมตตาความจำเริญจากอัลลอฮ์ سبحانه และ تعالى จงประสบกับท่านพี่น้องผู้ที่มาร่วมรับฟังในเรื่องราวของอันอิสลามทุกท่านครับก่อนอื่นนะครับก็ต้องขอขอบคุณต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่ให้ผมนะครับได้มีโอกาสมาพบปะพูดคุยกับท่านพี่น้องรวมถึงต้องขอขอบคุณนะครับชมรมสารสัมพันธ์มัสยิดชะฟีมาเรียมที่จัดรายการเรื่องราวเกี่ยวกับอันอิสลามนะครับมาตลอดนี่คือสิ่งที่ถือว่าสำคัญนะครับในชุมชนมุสลิมที่จะต้องมีการจัดให้มีการให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องราวต่างๆของอันอิสลามเพราะว่าชีวิตของผู้ศรัทธาขาดไม่ได้ซึ่งความรู้ขาดไม่ได้ซึ่งการเพิ่มพูนในเรื่องของการอีหม่านชีวิตของเราเนี่ยนะครับเป้าหมายหลักที่อัลลอฮ์สร้างมนุษย์ขึ้นมาเนี่ยแน่นอนนะครับเพื่อที่จะให้เรานั้นมาทำการเคารพภักดีต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาวะมาคอละกตุลจินนะวัลอินซอิลลาลิยะอ์บุดูนพระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลามิได้สร้างมนุษย์และจินมาเพื่ออื่นใดนอกจากเพื่อการเคารพภักดีต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานี่คือเป้าหมายหลักในการที่อัลลอฮ์ให้มนุษย์ทุกคนนะครับรวมถึงจินสิ่งที่ถูกสร้างในโลกเนี่ยนะครับเกิดขึ้นมาเราก็จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องสนองต่อการให้นะครับที่อัลลอฮฺทรงให้ชีวิตกับเราแล้วก็ตั้งเป้าหมายหลักของเรานะครับคือการทำอิบาดะห์ต่ออัลลอฮฺทุกๆการอิบาดะห์นะครับเป็นไปไม่ได้นอกจากจะเริ่มด้วยกับการที่จะต้องมีความรู้นะครับการที่จะต้องมีความรู้ท่านอิหม่ามบุคอรีนะครับอิหม่ามบุคอรีรอฮิมุลลอฮ์เนี่ยนะครับได้เขียนนะครับเพราะว่ากำหนดในหนังสือของท่านเนี่ยนะครับอัลอิลมุกับละลกาวลิวะลอามัลตั้งเป็นบาปหนึ่งเป็นบทหนึ่งบทเลยนะฮะว่าการเรียนรู้นะครับก่อนคำพูดและก็การกระทำดังนั้นการเรียนรู้ในเรื่องราวของอิสลามสำคัญในหลายๆที่นะครับเราก็จะเห็นว่าคนที่เป็นผู้นำชุมชนคนที่เป็นผู้รู้หรือคนที่มีหน้าที่ในการที่จะดูแลคนในหมู่เก็มเนี่ยไม่ได้ให้ความรู้กับคนที่เป็นลูกจะมาอะในหมู่บ้านอันนี้เป็นเรื่องจริงนะครับที่ผมคงไม่ได้จะว่าหรือเจาะจงกลุ่มชนไหนไม่ว่าเจาะจงในหมู่บ้านไหนหรือว่ากำปงไหนเพราะเราเห็นนะครับเราเห็นกันจริงๆเพราะว่าถ้าหากก็ย้อนกลับไปเนี่ยนะครับคนที่เป็นโต๊ะครูคนที่เป็นโต๊ะครูเนี่ยนะครับคนที่เป็นมีหน้าที่หรือว่ามีหลักเลยสำคัญเลยนะครับก็คือการทำทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อคนในหมู่เก็มนะโต๊ะครูโต๊ะอิหม่ามเนี่ยสำคัญถ้าย้อนกลับไปนะผมคนบ้านนอกอะนะคนอยุธยาไม่รู้อิหม่ามของเราเนี่ยจะเคยหรือเปล่านะอิหม่ามมุสลิมเนี่ยนะครับเวลาจะอะไรนะตวงข้าวสารก็รออิหม่ามอิหม่ามก็มีหน้าที่ในการที่จะถือกันตังบ้านผมเรียกกันตังอะนะนะขันหินเนี่ยขันทองเหลืองอะไรเนี่ยนะถือไปแล้วก็ไปตามบ้านหน้าน้ำเนี่ยก็พายเรือไปถือไปด้วยอ้าวไปบ้านคนนี้ตวงข้าวสารฟิตรอให้ตวงข้าวสารฟิตรอให้ตวงเองไม่ได้นะอ้าวนี่ของใครของมุฮัมมัดมามุฮัมมัดแต่ว่านี่ของมุฮัมมัดนะโกยอิหม่ามปากขมุบขมิบหน่อยไปตวงไม่ได้ต้องให้อิหม่ามรออิหม่ามเวลาอะกีกะฮ์ลูกเกิดอิหม่ามมาหน่อยนะกวนผมไฟอิหม่ามตั้งชื่อหน่อยอิหม่ามตะฮนีกหน่อยอิหม่ามทุกอย่างเลยบางสิ่งบางอย่างก็ถูกต้องให้คนที่มีความรู้แต่ในหลายสิ่งหลายอย่างเนี่ยนะครับไม่ใช่เราสามารถทำเองได้นะเราสามารถทำเองได้ดังนั้นปัจจุบันเนี่ยด้วยกับเทคโนโลยีนะครับด้วยกับความรู้ที่แพร่หลายมากขึ้น
ผู้คนสามารถที่เข้าถึงในเรื่องราวของความรู้มากขึ้นจึงทำให้หลายๆคนเนี่ยนะครับมีความรู้บางคนเนี่ยติดตามคนที่เป็นอาจารย์บางคนเนี่ยนะครับติดตามโทรทัศน์ติดตามในเว็บไซต์นะครับนะบางสิ่งบางอย่างเนี่ยนะครับบางคนเนี่ยนะครับสามารถที่จะนำความรู้มาถ่ายทอดได้ดีกว่าอาจารย์ที่มานั่งพูดอีกนะนะยิ่งในปัจจุบันเนี่ยนะครับโซเชียลนะ Facebook LINE แต่เช้าเลยเนี่ยนะเนี่ยมูฮัมหมัดเนี่ยนะส่งมาแล้วหะดีษกุรอานหะดีษบางต้นเนี่ยหะดีษนี้มูฮัมหมัดเค้านำมานะเค้าส่งมาใน LINE นะกลุ่มเค้าเนี่ยก็มีกลุ่มเค้าแล้วก็รายงานด้วยว่าจากใครนะแปลให้เรียบร้อยดารายตุนหะดีษด้วยระดับของหะดีษด้วยหะดีษเนี่ยฮะหะดีษรายงานบันทึกโดยท่านอิมามบุคอรีซอฮีฮ์มุสลิมเล่มเท่านั้นหน้าเท่านั้นก็บอกเรียบร้อยเลยนะบอกเรียบร้อยเลยหรือบางเรื่องบางราวที่มีการถกเถียงกันในสังคมเขาก็เอามาถ่ายทอดผ่านทาง LINE ทาง Facebook ก็ทำให้พี่น้องหรือว่าคนรุ่นใหม่ๆเนี่ยครับสามารถที่จะเข้าถึงในเรื่องราวของความรู้นี่เป็นสิ่งที่ดีนะครับนี่เป็นสิ่งที่ดีที่จะต้องให้มีกันในสังคมนะครับก็ต้องขอขอบคุณนะครับในส่วนของชมรมสารสัมพันธ์นะครับก็หวังเอาไว้นะครับว่าจะมีไปเรื่อยๆนะครับถึงแม้ว่าจะบางสัปดาห์จะมีปัญหาบ้างติดนู่นติดนี่นะครับถ้าพี่น้องครับเราอีกไม่กี่วันแล้วมาสักครู่นะครับน้องๆ นะครับก็มาบอกว่าอีกไม่กี่วันแล้วถ้านับไปเนี่ยนะครับประมาณ 4-5 วันก็จะเราก็จะเข้าสู่เดือนรอมฎอนเราไปที่ไหนเราก็ฟังนะครับว่าเดือนรอมฎอนเนี่ยนะครับเป็นเดือนประเสริฐเป็นเดือนที่นะครับอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาประทานอัลกุรอานลงมาคุตบะหรือว่าบทความต่างๆในที่ไหนก็ตามเนี่ยนะครับถ้าพี่น้องครับผมขอบคุณมากๆนะครับน้องที่เขาตั้งหัวข้อในวันนี้เทคนิคพิชิตรอมฎอนนะเทคนิคพิชิตรอมฎอนเราเวลาฟังหัวข้อเขาส่งมานะลงมาทางไลน์เนี่ยนะฟังแล้วนะเหมือนกับเราเดินเข้าไปในร้านหนังสือนะใช่ไหมเทคนิคพิชิตพุงนะเทคนิคพิชิตอะไรล่ะพิชิตความจนเทคนิคพิชิตอะไรนะแล้วแต่นะตั้งชื่อดีมากนะครับก็วันนี้นะครับอินชาอัลเลาะห์นะครับเราคงจะมาดูสิฮะว่าทำอย่างไรจะให้รอมฎอนปีนี้ของเราเนี่ยคำว่าพิชิตนี่คือจะต้องชนะชนะนี่คือชนะตัวเองนะผมคิดนะฮะชนะตัวเองแล้วก็สามารถที่จะเปลี่ยนแปลงเอารอมฎอนเนี่ยเป็นโรงเรียนทำให้เราเนี่ยสามารถเปลี่ยนแปลงตัวเราเองได้เพราะบรรดาซอฮาบะห์เนี่ยนะครับบรรดาซะลาฟุศอลิฮ์เนี่ยรอที่จะให้ถึงรอมฎอนนะครับเขาทำชีวิตของเขาเนี่ยเป็นรอมฎอนทั้งปีเลยเราก็ทำได้นะครับท่านพี่น้องครับผมตั้งอย่างนี้ว่ารอมฎอนเนี่ยเราเปรียบเสมือนนะเปรียบเสมือนกับเป็นแขกคนสำคัญตอนนี้เราต้องเตรียมตัวแล้วนะครับไม่ใช่รอมฎอนนะไม่ใช่ผมไปบ้านเนี่ยต้องเตรียมตัวนะลองคิดดูนะสมมุติว่ามีองค์กรหนึ่งจากต่างประเทศสมมติจากประเทศอาหรับนะจากประเทศคูเวตสมมติมีทุนติดต่อมาผ่านใครล่ะผ่านผมมาบอกว่าอิมามมุสลิมมีองค์กรจากประเทศคูเวตจะเอาสตังมาให้พัฒนามัสยิดนะจะทำหลังคาให้จะทำโรงเรียนให้เอาเงินมาให้สักเท่าไหร่120ล้านอิมามตั้งมัสยิดตั้งโรงเรียนใหม่ทำอาคารใหม่ทำทุกอย่างเลยนะทำโรงเรียนอะไรล่ะประถมวัยเอาสตังมาให้ได้ข่าวนี้เป็นยังไงเอาสตังมาให้โอ้โหอิหม่ามบอกเรียกเลยเรียกใครนะเรียกบรรดาอามาตย์ทั้งหลายมาเลยใครล่ะมังมัดไปดูที่เราจะแกงอะไรกันดีเนี่ยเลี้ยงคนนั่นฮะเลี้ยงที่แขกเขาจะมาเขาจะเอาสตังมาให้ดาวุฒอยู่ไหนดาวุฒฝ่ายศิลปะดาวุฒดูซิว่าจะทำป้ายยังไงไปถามคนมีความรู้ภาษาอาหรับหน่อยลันวะซะลันดีไหมที่เขียนใดเตรียมตัวนะแอร์ดูซิล้างแอร์ที่ตัวนี้ช่วงนี้หน้าร้อนเนี่ยนะล้างให้เดี๋ยวเข้ามาแล้วมันจะร้อนเตรียมตัวเพื่ออะไรครับเพื่อจะต้อนรับแขกคนสำคัญเพราะเขาจะเอาสตังค์มาให้เดี๋ยวเขาไม่พอใจไม่ให้สตังค์เราเป็นอย่างนี้นะผมคงจะเอาไปเปรียบกับเงิน120ล้านหรือกี่ล้านกับรอมฎอนหรอกแต่ว่าแค่อยากจะวาดภาพให้เห็นวาดภาพให้พี่น้องเห็นให้ความชัดเจนว่ารอมฎอนสำคัญ
สำคัญมากมากเพราะอะไรครับใครสัญญาได้มั่งแล้วว่าอีก 4-5 วันเนี่ยจะมีชีวิตถึงรอมฎอนไม่มีใครสัญญาได้คนที่พูดนั่งอยู่นี้ก็ไม่มีถึงแม้จะชื่อรอมฎอนก็ตามมาสัญญาไม่ได้มาสัญญาไม่ได้ไม่รู้นะอายุน้อยๆเงี้ยนะอยู่น้อยๆ นะไม่แน่อาจจะไปกับมังมัดนะมังมัดบอกวิ่งทุกวันตอนนี้อาจจะถึง70 80ก็ไปนะอาจจะอยู่ได้อีกหลายปีวัลลอฮุอะลัมดังนั้นการเตรียมตัวสู่รอมฎอนจึงสำคัญหลายๆคนคงจะได้ยินนะครับว่าเอ๊ะรอมฎอนมีความสำคัญอย่างไรอันดับแรกเลยทึ่งสือว่าสำคัญอย่างยิ่งก็คือฟีฮีอันซะลัลกุรอานเป็นเดือนที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาประทานอัลกุรอานลงมาอัลลอฮ์เลือกนะครับเลือกให้เดือนเนี้ยเป็นเดือนที่อัลกุรอานถูกประทานลงมาอัลกุรอานเนี่ยเป็นมุอ์ญิซะห์ที่สำคัญคำว่ามุอ์ญิซะห์คือสิ่งอัศจรรย์ที่พ้นญาณวิสัยของมนุษย์สิ่งอัศจรรย์ที่เป็นเครื่องยืนยันเป็นดะลีลเป็นสิ่งที่ยืนยันความเป็นตัวตนของรอซูลว่าคนนี้คืออัรรอซูลุลมุรซัลคือรอซูลที่ถูกส่งมาจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาท่านนบีมูซามีไม้เท้าโยนไปฟะฮิฮัยะตุนกลายเป็นงูนบีมูซามีมือลูบไปที่คนเจ็บหายจากการป่วยไข้ท่านนบีมศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมในสมัยนั้นเนี่ยชิรกราบก่อนเป็นเรื่องที่นะคนเนี่ยแข่งขันกันแข่งขันกันนะใครตระกูลไหนมีสามารถที่จะกล่าวกราบก่อนดีๆเนี่ยจะเป็นผู้นำจะเป็นที่ถูกกล่าวขานแล้วก็ยกย่องดังนั้นในช่วงนั้นเนี่ยเป็นชีวิตที่ช่วงที่รุ่งเรืองมากในเรื่องของกราบก่อนเรื่องของการใช้ภาษาอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาประทานอัลกุรอานลงมาโดยผ่านท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมคนที่เรียกว่าอัฟซออัฟซอคือเป็นคนที่มีการอ่านภาษาอาหรับการพูดภาษาอาหรับที่ฟะซีฮที่สุดคือท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอัลลอฮ์บอกว่าชาห์รุรอมฎอนนัลละซีอุนซิลฟีฮิลกุรอานเดือนรอมฎอนนะฮะที่บอกว่าอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเจาะจงชาห์รุรอมฎอนอุนซิลฟีฮิลกุรอานเดือนรอมฎอนเป็นเดือนที่พระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาประทานอัลกุรอานลงมาประทานกุรอานและก็ด้วยกุรอานตรงเนี้ยนะครับฮุดัลลินนาสเป็นทางนำให้กับมนุษยชาติทั้งหลายวะบัยยินาติมินัลฮุดาวัลฟุรกานแล้วก็เป็นสิ่งที่แจกแจงจากทางนำนั้นแล้วก็เป็นสิ่งที่แบ่งแยกระหว่างความดีความชั่วเป็นสิ่งที่แบ่งแยกระหว่างความจริงกับความเท็จความจริงกับความเท็จยังไงในอัลกุรอานย้อนกลับไปดูซูเราะห์สั้นๆซูเราะห์อิคลาสกุนฮุวัลลอฮุอะฮัดกุนฮุวัลลอฮุอะฮัดในปัจจุบันผู้คนคนที่เขาเรียกว่าโลกสวยเนี่ยนะก็บอกว่าเราอย่าไปทะเลาะกันเลยศาสนาทั้งหลายเนี่ยอยู่ในประเทศเนี่ยนะทุกศาสนาสอนให้คนเป็นคนดีนะพระเจ้าต่างๆมีนี่ก็ศรัทธาต่ออัลเลาะห์นี่ศรัทธาต่อนั่นนี่ศรัทธาต่อนี่แต่อัลเลาะห์ลงประทานกุรอานลงมาบอกว่าอัลเลาะห์คือพระเจ้าองค์เดียวพระเจ้าที่สมควรคู่ควรแห่งการกราบไหว้คืออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลองค์เดียวเท่านั้นอินนัดดีนอินดัลลอฮิอิสลามศาสนาที่เที่ยงแท้คือศาสนาของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาศาสนาอิสลามใครจะกราบไหว้อะไรก็ตามแต่สุดท้ายแล้วในวันอาคิเราะห์ในวันกิยามะห์ศาสนาที่จะยอมรับจะถูกยอมรับณอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาคือศาสนาของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่พระองค์นั้นส่งบรรดารอซูลมาซึ่งบรรดารอซูลก็มีแบบอย่างมีแนวทางอันเดียวกันก็คือว่าการเรียกร้องไปสู่การกราบไหว้ต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาองค์เดียวเท่านั้นดังนั้นนี่คือความประเสริฐที่ยิ่งใหญ่ที่สุดก็คือเดือนรอมฎอนเป็นเดือนที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงประทานอัลกุรอานลงมาซึ่งอันนี้เนี่ยอันเดียวเนี่ยเพียงพอและที่จะบอกถึงความประเสริฐของเดือนรอมฎอนแต่ยิ่งไปกว่านั้นนะครับยิ่งไปกว่านั้นอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงกำหนดภารกิจที่สำคัญฟัรดูที่สำคัญให้กับมุมินในเดือนนี้นั่นก็คือการถือศีลอดอัศมในเดือนรอมฎอนก็คือการถือศีลอดซึ่งถือว่าเป็นรุกลอิสลามข้อสำคัญเลยนะชะฮาดะห์การละหมาดวะตุติยะซะกะห์ก
การจ่ายซะกาตวัตซูมรอมฎอนการถือศีลอดถือศีลอดซึ่งการถือศีลอดเนี่ยนะครับถูกกำหนดขึ้นในปีที่2ของฮิจเราะห์ศักราชปีที่2ของฮิจเราะห์ศักราชถ้าหากเราดูเนี่ยนะครับการปฏิบัติทั้งหมดเลยเนี่ยนะครับเกี่ยวกับเรื่องของการทำอิบาดะห์การปฏิบัติเนี่ยจะถูกสั่งใช้หรือถูกให้วะฮีมาเนี่ยหลังจากที่ท่านนบีอพยพมาแล้วนอกจากการละหมาดที่เป็นส่วนของมักกียะห์แต่ก็ใกล้ที่นบีจะอพยพมาแล้วนะครับการถือศีลอดก็เช่นเดียวกันหลังจากที่นบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอพยพมาที่นครมะดีนะห์ในปีที่2ท่านอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็กำหนดให้มีการถือศีลอดขึ้นดังนั้นการถือศีลอดจึงถูกกำหนดมาหลังจากที่มุอ์มินผู้ศรัทธานั้นมีความแข็งแกร่งในเรื่องของการอีหม่านการปฏิบัติต่างๆจึงเริ่มขึ้นหลังจากที่ท่านนบีนั้นอพยพมาที่นครมะดีนะห์แต่ตัวท่านนบีเองเนี่ยนะครับก็ถือศีลอดมาก่อนนานแล้วนะครับนี่คือ2ประการซึ่งอิสลามจะขาดไม่ได้ในเรื่องของการถือศีลอดบุนียันอิสลามอะลาคัมซินอิสลามถูกสร้างด้วยกับหลัก5ประการอย่างที่บอกนะครับดังนั้นการถือศีลอดก็เช่นเดียวกันอยู่ในเดือนนี้โอ้อยู่ในเดือนนี้นะครับต่อมาด้วยกับเดือนนี้อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเหมือนกับให้โบนัสกับประชาชาติของท่านมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมคืนหนึ่งในเดือนรอมฎอนคือคืนไลลาตุลกอดรไคลุนมินอันฟิชาร์ไคลุนมินอันฟิชาร์ประเสริฐกว่า 1,000 เดือนประเสริฐกว่า 1,000 เดือน 1,000 เดือนเท่าไหร่ประมาณ83ปีกว่านะที่นี่ไม่รู้ว่าใครคิดว่าตัวเองจะ83หรือบางคน83แล้วก็แล้วแต่นะใคร63มีไหมมีไหม63มีไหม63ปีนี้สุนนะห์เลยนะนะเอาปีนี้ก็ได้นะ63นบี63นะ83ปีโอ้โหไม่ธรรมดานะแต่ว่าใครจะรู้ว่าคืนไหนไม่รู้ว่าคืนไหนดังนั้นจึงจำเป็นที่จะต้องอะไรครับเตรียมในทุกค่ำคืนในเมื่อเรานั้นมีโอกาสที่จะเข้าสู่เดือนรอมฎอนเตรียมตัวนะเตรียมตัวนะครับถ้าย้อนกลับไปนะครับเอ๊ะเราจะเตรียมตัวอย่างไรเดี๋ยวเรามาพูดกันจะเตรียมตัวอย่างไรสู่เดือนรอมฎอนจะทำให้ชีวิตของรอมฎอนปีนี้ไม่ให้เหมือนปีที่แล้วเรื่องราววันนี้ดีมากเพราะอะไรครับเป็นการเตือนพี่น้องที่สำคัญคือเตือนตัวผมเองด้วยเพราะว่าวันนี้ได้ไปเจอบทความรวบรวมมาเนี่ยนะครับหลายเรื่องที่ตรงกับตัวเองที่บางครั้งเนี่ยเราเองเนี่ยคนที่พูดเนี่ยนะละเลยแล้วก็เผลอเรอด้วยกับการทำงานด้วยกับโลกปัจจุบันที่มันฟุ้งเฟ้อไปด้วยโซเชียลมือเนี่ยไม่ขาดเลยโทรศัพท์นี่นะครับต้องติดตัวตลอดใช่ไหมกิ้งต้องรีบเปิดนะแต่ว่าบางทีเวลาละหมาดอาซานนี่ก็มีนะอัลลอฮฺอักบัรอัลลอฮฺอักบัรสุเรานี่อาซานสุเรานี่อาซานทุกคนมีมือถือเวลาทำงานด้วยกันเนี่ยอาซานเดี๋ยวของอาจารย์อะไรล่ะฮะบิลลอฮ์ทำงานด้วยกันอาซานอาจารย์ยาฟัดอาซานอาซานหมดเลยสุเราทุกสุเราเลยแต่เราก็ยังง่วนอยู่การทำงานรอมฎอนเนี่ยต้องเปลี่ยนนะครับก็ถือว่าผมจะต้องเปลี่ยนแปลงด้วยนะครับอินชาอัลเลาะห์นะครับทีนี้สิ่งหนึ่งที่อยากจะนำเสนอก่อนที่เข้ารู้เรื่องสู่การเตรียมตัวเนี่ยนะครับประการสำคัญที่สุดนะครับอย่างที่บอกว่าเอ๊ะอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาต้องการอะไรจากคนที่เป็นมุมินต้องการจะอะไรจากเรานะครับที่บอกว่าการถือศีลอดเนี่ยกุติบะอะลัยกุมุสซิยามกะมากุติบะอะลัลลดีนมินกับลิกุมลัลละกุมตัตตะกูนอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลากำหนดการถือศีลอดมายังพวกเจ้าเหมือนกับที่ดังที่เคยกำหนดมายังกลุ่มชนก่อนหน้านั้นแล้วก่อนหน้าพวกเจ้าแล้วเพื่ออะไรครับเพื่อที่จะให้พวกเจ้านั้นลัลละกุมตัตตะกูนมีความยำเกรงต่ออัลลอฮ์ดังนั้นคำว่าตักวาคำว่าความยำเกรงเนี่ยสำคัญคืออะไรเดี๋ยวเรามาพูดกันเราจะเห็นได้ว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่เราทำเนี่ยนะครับอัลลอฮ์ไม่ต้องการอะไรจากเราอย่างผมเนี่ยนะครับอย่างผมเนี่ยเจออิหม่ามโอ้อิหม่ามนี่โอ้ยังแข็งแรงอยู่นะยังหนุ่มอยู่เลยนะอิหม่ามดีใจอาจารย์รอมฎอนเดี๋ยวไปกินข้าวที่บ้าน
ฮะชมเขาจะได้ชวนเราไปกินข้าวเขาได้ให้นู่นให้นี่นี่คือมนุษย์แต่อัลลอฮ์เป็นคนที่สร้างเรามาใช่ไหมเป็นคนที่สร้างเรามาพระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูให้ชีวิตกับเราพระองค์อัลลอฮ์ให้ริสกีกับเราต้องการอะไรจากเราอ่ะเงินทองเหรอไม่ใช่แค่ให้เราแสดงออกซึ่งความยำเกรงต่ออัลลอฮ์เท่านั้นนี่คือสิ่งที่อัลลอฮ์ต้องการละหมาดอัลลอฮ์ได้อะไรก้มๆเงยๆอัลลอฮ์ไม่ได้อะไรเลยแค่เห็นบ่าวของพระองค์เนี่ยแสดงออกซึ่งความยำเกรงต่อพระองค์อัลลอฮ์ไม่ไปสุญูดไม่ไปกราบไหว้ต่อสิ่งอื่นเวลาตอนที่กลัวหมอบอกว่าลุงเนี่ยเป็นมะเร็งอยู่ได้ไม่นานอัลลอฮ์ทำไงล่ะวุ่นวายสิเห็นไหมหูทำไงดีจะต้องให้คีโมอัลลอฮ์คีโมนี่ผมร่วงแย่ปากเป็นแผลกินข้าวไม่ได้นะลำบากต้องตายแน่ๆไม่เอาอะหนีไปหายาโม่หนีไปหาอะไรล่ะหมอมนหนีไปหานู่นหานี่นี่แหละคือสิ่งที่จะวัดเราบางครั้งอัลลอฮ์ทดสอบเราเพื่อให้รู้ว่าเราเนี่ยที่บอกว่ายำเกรงบอกว่าตักวาเนี่ยแค่ไหนดังนั้นทุกสิ่งทุกอย่างที่แสดงออกบางคนในเวลาตอนที่เขาวุ่นวายทำอะไรไม่ได้สับสนเนี่ยสุญูดละหมาดต่ออัลเลาะห์แสดงออกซึ่งความตักวานี่คือสิ่งที่บ่งบอกว่าคนนี้มีความยำเกรงต่ออัลเลาะห์เอาละมีสตังค์ไปไหนไปทำอุมเราะห์ไปทำฮัจญ์อุมเราะห์ฮัจญ์ทำอะไรขนเงินขนทองไปให้อัลเลาะห์เหรอเปล่าไปเดินวนรอบไปตุลลอห์7รอบเดินแสแอแค่นั้นตาลนอัลลอฮ์ได้อะไรอ่ะไม่ได้อะไรเลยแต่คนเป็นล้านๆยอมปฏิบัติเพื่ออะไรครับแสดงออกซึ่งความยำเกรงต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาดังนั้นคำว่าตักวาตรงนี้นักวิชาการบอกไงครับบอกว่าอันตะจะอะลาบัยนะกอบัยนัลลอฮ์บัยนะอะซาบิลลอฮิวิกอยะคือการที่เราจะต้องนำสิ่งหนึ่งสิ่งใดเนี่ยนะครับมากั้นระหว่างตัวเรากับอาซาบของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาอะไรล่ะที่จะเอามากั้นนั่นก็คือการปฏิบัติธรรมความดีทำสิ่งที่อัลลอฮฺทรงใช้แล้วก็ออกห่างจากสิ่งที่อัลลอฮฺทรงห้ามนี่คือการคำว่าตักวาคำว่าตักวาเดี๋ยวนักวิชาการเขาจะมาบอกว่าเอตักวานี่มียังไงบ้างแต่อยากจะบอกว่าตักวาคำว่าตักวาที่เราแสวงหากันเนี่ยที่อัลลอฮ์บอกให้เราปฏิบัติในเดือนรอมฎอนโดยเฉพาะยิ่งการถือศีลอดเนี่ยมีประโยชน์มีคุณอนันต์ทั้งในโลกนี้และโลกหน้าแน่นอนมุสลิมเนี่ยนะครับอยู่กับความเกรงกลัวต่ออัลลอฮ์อยู่กับความหวังว่าเราจะได้รับความดีได้รับการตอบแทนหลายสิ่งหลายอย่างที่มุสลิมมีความแข็งแกร่งเรื่องอีมานมากกว่าศาสนาอื่นก็คือเราเชื่อในสิ่งที่ลึกลับใช่ไหมครับมุสลิมเชื่อว่าเราจะต้องตายและต้องไปสู่โลกหน้าแต่ศาสนาอื่นเนี่ยนะครับเราดูในโทรทัศน์ดูเขาแล้วกันเขาบอกถ้าหากโลกหน้ามีจริงพี่ขออะไรล่ะพี่ขอเป็นคู่กับน้องตลอดไปตัวเองยังไม่ยากินยังไม่อีมานถ้าหากเป็นมุสลิมพูดอย่างนั้นจะเป็นไงนะพูดอย่างนั้นเนี่ยไม่ได้เสียกี่ได้นะอัลลอฮ์ไอซอเอ้ยถ้าบังเนี่ยเกิดชาติหน้าเนี่ยนะอินชาอัลลอฮ์อัลลอฮ์ให้ฉันเกิดใหม่เนี่ยนะขอให้เราเนี่ยมาละหมาดร่วมกันอีกครั้งหนึ่งเป็นคู่ด้วยกันบังจะนำละหมาดตะฮัจญุดบังจะอยู่กับซอตลอดไปอย่างเงี้ยเสียกี่ได้มุสลิมต้องเชื่ออย่างสะดุดีเลยว่าเราจะต้องถูกสอบสวนตรงนี้เองที่เราต่างกันผมเคยคุยนะครับกับเพื่อนๆบอกว่าแกดูสิเปิดข่าวดูเนี่ยร้อยข่าวเนี่ยเอาข่าวเนี่ยช่อง7เนี่ยเช้าๆเนี่ยคนเขาชอบดูเรตติ้งอันดับหนึ่งนะสนามข่าวเนี่ยอาชญากรรมทั้งนั้นปล้นฆ่าข่มขืนอะไรอีกขายยาเสพติดทั้งหมดเลยไปดูเวลาตอนที่ข่าวต่างๆออกมาเนี่ยสัก20ข่าวเนี่ยมุสลิมไม่กี่ข่าวหรอกแต่เวลามุสลิมทำเนี่ยมุสลิมใช่ไหมแต่ไอ้ที่ปล้นฆ่าเนี่ยมีไหมนั่นแหละไม่เห็นบอกเลยศาสนาอื่นเอาละไม่ว่าเขานะครับผมก็ไปคุยบอกว่าแกไปดูนะเพื่อนทำงานด้วยกันหลายคนที่ไม่ใช่มุสลิมบอกเขาบอกว่าแกไปดูซิว่าข่าวที่ออกมาวันนึงเนี่ยเพราะมีบางคนเนี่ยตอนที่ระเบิดที่มีเรื่องยิงกันตายอะไรกันตายที่อะไรนะ
ที่ฝรั่งเศสน่ะขนาดหมอที่ผมทำงานด้วยบอกโอ๊ยคุณจักรินชื่อจักรินนะคุณจักรินทำไมมุสลิมเขาโหดร้ายอย่างนั้นล่ะบอกหมอครับคือข่าวนะเขาออกอย่างนั้นใครๆก็อ้างมุสลิมนะผมก็ไม่อยากจะแก้ตัวหรอกผมเนี่ยหมอครับผมเป็นคนเคร่งครัดมากนะถ้าหากว่าจริงๆเหรอที่เขาบอกฆ่าแล้วได้บุญนะฆ่าได้เข้าสวรรค์นะหมอผมนี่เคร่งครัดมากนะผมนี่เหล้าไม่กินฝิ่นไม่อมสังคมไม่ยุ่งบุหรี่ก็ไม่ดูดถ้าหากว่าผมเนี่ยนะทำแล้วได้เข้าสวรรค์นะผมฆ่าหมอก่อนเลยใช่ไหมแต่ผมอยู่กับหมอมากี่ปีผมเคยฆ่าใครไหมโอ้จริง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 งั้นหมออย่าไปฟังข่าวหมออย่าไปฟังข่าวเยอะก็ไปคุยบอกว่าดูแกไปดูข่าวนะไม่มีอะมุสลิมฆ่าน้อยช่องเจ็ดแต่ไปดูเดี๋ยวเช้าอะไหมนายนั่นนายนี่จังหวัดนั่นจังหวัดนี้ไม่มีมีอยู่วันหนึ่งคนปทุมเอเย่นค้ายาคุมฮิยาบแจ๋วเลยพวกโทรมาแน่ไงล่ะไหนมึงบอกไม่มีไงล่ะนะก็มีเหมือนกันหลุดไปนะครับเพราะอะไรครับทำไมถึงน้อยเราก็ภูมิใจนะเพราะอะไรครับเราสอนลูกหลานของเราให้กลัวบาปศาสนาอื่นก็สอนแต่เราเชื่อว่าวันโลกหน้ามีจริงใช่ไหมเราอยากกินอย่างนี้ดังนั้นเราทำอะไรอัลลอฮ์รู้อัลลอฮ์ลงโทษนะผมเนี่ยบางครั้งเนี่ยเราประสบการณ์นิดนึงทำงานเวลาตอนที่ทำงานเป็นอะไรล่ะในส่วนของรับข้อร้องเรียนเวลาตอนที่มีปัญหาเนี่ยอ้าวไปรับข้อร้องเรียนหน่อยมีลูกค้าไม่ยอมจ่ายสตังค์มีลูกค้าไม่ยอมจ่ายสตังค์บอกทำไมไม่จ่ายฉันจ่ายไปเยอะแล้วทำไมต้องจ่ายแล้วก็แพงจริงบอกไม่เป็นไรจนกระทั่งไม่จ่ายแล้วบอกว่าไม่เป็นไรงั้นคุณไปจ่ายต่อรอวันกิยามะห์แล้วกันนิ่งสักพักหนึ่งจ่ายก็ได้ยอมกลัวทุกคนนะผมเชื่อมุสลิมเนี่ยกลัวในเรื่องราวอย่างนี้ดังนั้นมุสลิมของเราถูกปลูกฝังในเรื่องนี้ดังนั้นความตักวาจึงเป็นสิ่งที่สำคัญอย่างยิ่งเรามาดูนะครับความประเสริฐของการตักวาเขาบอกอัตตักวาซะบะบุลลิตัยซีรอุมูริลฟัรดวัลมุจตะมาความตักวาเนี่ยเป็นสาเหตุที่ทำให้ง่ายแก่ชีวิตของปัจเจกบุคคลแล้วก็ชีวิตของคนในสังคมโดยรวมอัลลอฮ์บอกเราว่ามายัตตะกิลลาฮิยะจอัลละฮูมินอัมริฮิยุสรอใครก็ตามที่เกรงกลัวต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพระองค์จะให้การงานของเขาเนี่ยง่ายดายการของเขาง่ายดายบางที่เนี่ยบางคนโทรมาถามผมว่าอาจารย์ละหมาดไม่ได้เลยเพราะอะไรครับบอกหัวหน้าไม่ให้ละหมาดเพราะฉันจะต้องอยู่กับเครื่องจักรตลอดหลายคนโทรมาผมบอกว่าเราเคยไปคุยไหมเคยไปคุยกับหัวหน้าไหมก็ไม่กล้าไปคุยเรากลัวอัลลอฮ์มากกว่าหรือกลัวคนที่เป็นหัวหน้ามากกว่าไปคุยถ้าหากว่าเรามั่นใจเราต้องการทำเพื่อแสดงออกซึ่งความยำเกรงต่อละหมาดสำคัญนะครับไปคุยแล้วก็ให้ที่ทำงานผมเนี่ยนะครับแน่นอนนะคนอาหรับมาเยอะเมื่อก่อนเนี่ยเขาให้ห้องเล็กๆผมบอกว่าคนอาหรับไม่ต้องการอะไรต้องการสิ่งยึดเหนี่ยวจิตใจเราก็พูดอย่างนั้นนะครับขอห้องละหมาดได้ไหมเขาก็บอกว่าแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเราบอกพนักงานของเราเนี่ยมุสลิมเยอะถ้าไปละหมาดเนี่ยต้องไปละหมาดศูนย์กลางไกลกลับมาเนี่ยทำงานไม่ทันเขาบอกโอเคให้ห้องประมาณสักยี่สิบสามสิบสี่สิบคนต่อมาเราบอกโอ้โหไม่พอแล้วคนมันเยอะแล้วก็ญาติคนไข้แล้วก็ใครมากันเยอะแยะเอาทำห้องให้ใหม่สักร้อยกว่าคน200คนติดแอร์อย่างดีมีเครื่องกรองน้ำมีไมโครโฟนอย่างดีเลยพรมโอ้ยอย่างดีเลยทำดีแล้วเขาทำตึกใหม่อะไรมาบอกโอ้โหอย่างนี้ก็พังดิผมไม่มีห้องละหมาดไม่ได้นะต้องมีห้องละหมาดทำใหม่ถ้าพี่น้องไปแวะไปดูได้นะครับที่ทำงานผมเนี่ยข้างล่างเนี่ยละหมาดวันศุกร์เนี่ย300กว่าคนเต็มเลยนะครับ300กว่าคนละหมาดนะครับแล้วก็ทำดีแล้วเราก็มีกล่องด้วยกล่องรับบริจาคไม่ได้โฆษณาแต่บอกเลยกล่องรับบริจาคเพื่อที่เอาเงินมาช่วยเหลือเด็กกำพร้าส่วนหนึ่งที่เอามาให้มัดทุกเดือนก็เอามาจากกล่องเนี้ยนะครับสัปดาห์หนึ่งเราได้ 3-4 หมื่นบาทนะสัปดาห์เดียวสุกหนึ่งนะก็ทำดีแล้วนะครับเป็นสิ่งที่รับความเมตตาจากอัลลอฮ์เพราะฉะนั้นถ้าหากเรามีความยำเกรงไม่ต้องกลัวอะไรไม่ต้องกลัวอะไรนะครับเช่นเดียวกันความยำเกรงความตักวาต่ออัลลอฮ์เนี่ยทำให้เราเนี่ยมีความแข็งแกร่งแล้วก็ไม่ตกสู่เล่ห์เหลี่ยมของค
คนที่เป็นศัตรูของอิสลามอัลลอฮ์บอกว่าวะอินตัสบิรูวะตัตตะกูลายะดุรรุกุมไกดุฮุมชัยอะถ้าหากว่าพวกเจ้าเนี่ยมีความอดทนอดทนนะครับวะตัตตะกูและมีความยำเกรงต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาลายะดุรรุกุมไกดุฮุมชัยอะพวกเจ้าก็จะไม่การอะไรนะเล่เหลี่ยมของพวกศัตรูของพวกเจ้าเนี่ยก็ไม่สามารถที่จะมาทำอะไรพวกเจ้าได้นี่คือความยำเกรงคือความตักวาที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกกับเราว่าเราจะได้รับถ้าหากว่าเรานั้นทำการอิบาดะห์ในเดือนรอมฎอนในการทำอิบาดะห์ในเดือนรอมฎอนนะครับมีอีกหลายข้อเลยนะครับแต่ด้วยเวลาที่จำกัดนะครับนั้นหลักสำคัญในเดือนนี้ก็คือว่าทำอย่างไรนั้นให้เรานั้นนะครับสามารถที่จะสร้างตักวาของเราให้เป็นตักวาที่มีความยำเกรงที่เข้มแข็งที่สุดนะครับท่านครั้งหนึ่งเนี่ยนะครับเขาบอกว่ากีลาอิบนุอุมัรอัลคอตตาบรอัลลอฮุอันฮุซาอะลาอบีอุบัยอิบนุกับกล่าวกันว่าท่านอุมัรอิบนุคอตตาบรอัลลอฮุอันฮุนะครับได้ถามท่านอุบัยอิบนุกับถึงการตักวาอันนี้ตักวาถามเรื่องการตักวาตักวาคืออะไรท่านอุบัยก็กล่าวว่าฟะกอละฮูอัมมาซะลักตะตะรีกันซาชอกินท่านเคยเดินมั้ยเดินในทางที่มันมีหนามอ่ะเคยไหมพี่น้องเคยเดินไหมเวลาเดินไปเนี่ยมีหนามบ้านผมเมื่อก่อนอยู่อยุธยาเนี่ยนะมันเป็นหนามมีหนามกอไผ่เวลาเดินไปเนี่ยท่านทำยังไงเคยไหมท่านมาก่อนบาละเคยฟะมาอามิลท่านทำยังไงท่านอุบัยก็บอกว่าชะมิรตุวะอิชตะฮัตตุฉันก็ต้องระวังเดินก็ต้องระวังว่าเอ้ยเดี๋ยวจะเป็นหนามอันนี้หนามนะระวังเพราะอะไรกลัวที่จะอะไรครับจะไปเหยียบเอาหนามแล้วก็จะเกิดความเจ็บท่านอุบัยก็บอกว่าซาลิกะฟะซาลิกะตักวานั่นแหละคือความยำเกรงต่ออัลเลาะห์นั่นคือความตักวาดังนั้นตรงนี้เองนักวิชาการก็บอกว่าตักวาคืออะไรก็คือคัลลิซุนูบซะกีรุฮาวะกะบีรุฮาซาคัตตักวาคือการที่ละทิ้งจากบาปต่างๆที่ไม่ว่าจะเป็นบาปเล็กบาปใหญ่ทิ้งเรารู้เนี่ยทิ้งละทิ้งเฮ้ยอันนี้บาปอันนี้นินทาคนอื่นละทิ้งเป็นไงครับก็ทำให้เรานั้นสามารถที่จะเข้าถึงความตักวาเหมือนกับคนที่อะไรฮะกะมันยัมชีฟอคออัรดินชาวกินยะฮซะรุมายะรอก็คือระวังในสิ่งที่เขามองไม่เห็นบางทีมันมีใบไม้มีอะไรปิดไม่รู้ว่ามีหนามหรือเปล่าต้องระวังเพราะเดินไปจะไปโดนเหยียบเอาหนามเข้านี่คือคำว่าตักวาทีนี้มาดูทำอย่างไรจะให้เรานั้นพิชิตรอมฎอนซึ่งรอมฎอนในปีนี้เนี่ยนะครับขอดุอานะครับต้องขอดุอาให้ผมและพี่น้องทุกคนเนี่ยนะครับสามารถที่จะเข้าสู่เดือนรอมฎอนเรารู้ความสำคัญแล้วเรารู้ว่าทำไมอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาถึงเน้นย้ำเรื่องความตักวาความตักวามีความประเสริฐอย่างไรทีนี้เรามาดูนะครับเขาบอกว่าตักวาเนี่ยนะครับต้องการเตรียมตัวสู่รอมฎอนเนี่ยจะต้องทำ4ประการเตรียม4ประการนี้ทำ4ประการเพื่อที่จะให้เรานั้นพิชิตรอมฎอนอันที่หนึ่งตัฮีรุลกัลบทำใจให้สะอาดทำใจให้สะอาดอันที่สองตะฮียะตุนนัฟซียะเตรียมตัวเตรียมใจนะครับสู่เดือนรอมฎอนเดี๋ยวจะมาพูดกันทีละข้อนะครับอันที่สามอัตตักตีดการวางแผนการวางแผนอันที่สี่อัลบาดูฟิตตดรีบการเริ่มในการที่จะฝึกฝนก่อนที่จะเข้ารอมฎอนดังนั้นการเตรียมตัวนะครับขึ้นอยู่กับ4ประการอันที่หนึ่งก็บอกตัฮีรุลกัลบจะต้องทำใจให้สะอาดถ้าพี่น้องครับตอนเนี้ยเราลองเช็คสิที่ผ่านมาในรอบปีเนี่ยนะนี่พูดถึงพี่น้องพูดถึงตัวเองด้วยที่บอกว่าโดนกับตัวเองในข้อนี้เลยเช็คซิว่าเราเนี่ยเหนื่อยกับชีวิตแค่ไหน
ในเรื่องของการทำงานเหนื่อยกับชีวิตแค่ไหนในเรื่องของการที่เราจะต้องดูแลครอบครัวเหนื่อยกับชีวิตแค่ไหนที่เรานั้นจะต้องคอยหาเงินหาทองเหนื่อยติ้งดังต้องรีบดูละกี่นาทีในแต่ละวันที่เราหยิบโทรศัพท์ขนาดขับรถรถติดไฟแดงนะบางนัดหยิบไฟหยิบไหมไม่รู้อะผมมาหยิบว่างไม่ได้เลยนะครับบางทีจะละหมาดอยู่แล้วติงเพราะอะไรครับโอ้ไม่ได้ดูอะไรแต่ว่าเดี๋ยวหัวหน้าส่งมามีงานมีอะไรสำคัญด่วนจะละหมาดอยู่บางทียังต้องเปิดนี่คือจิตใจของเราที่ตอนเนี้ยนะครับมุ่งตรงหรือว่าลืมการระลึกถึงอัลลอฮ์มุ่งแต่เนี้ยนะแล้วก็ลองถามซิว่าเรากับกุรอานเนี่ยผูกพันกันแค่ไหนในปีที่ผ่านมาเช้าการกุรอานไหมอ้าวละหมาดจะมาผูกพันแค่ไหนกับมัสยิดเข้าตัวนะพูดเนี่ยอะไรอีกถือศีลอดจันทร์พฤหัสอัยยามุลบิดมีบ้างไหมที่ผ่านมาในรอบปีนี่จะถูสนามใหญ่แล้วนะจะไปโอลิมปิกนะแต่เคยฝึกบ้างไหมจิตใจเราตอนนี้ที่ผ่านมาเนี่ยผ่านเดือนรอมฎอนปีที่แล้วมาเนี่ยเราก็มุ่งอยู่กับสิ่งที่เป็นเรื่องของโลกดุนยาทั้งที่มันไม่ใช่หลักสำคัญในการที่จะนำไปสู่บั้นปลายชีวิตของเราซึ่งเราบอกแล้วว่าอัลลอฮ์ให้เราเกิดมาเนี่ยเพื่อที่จะทำอิบาดะห์ต่ออัลลอฮ์แต่เราก็เป็นไงครับเราก็ลืมไอ้สิ่งเนี่ยเป็นสิ่งที่เขาเรียกว่าเป็นสิ่งที่เสริมเป็นสิ่งเสริมเอ็กซ์ตร้าการมีรถเนี่ยมีโทรศัพท์เนี่ยนะโดนตัวทั้งนั้นนะอะไรอีกกินเกินเนี่ยนะบางทีพอแล้วบางทีแกงก็3อย่าง4อย่างเกินใช่มั้ยอะไรอีกล่ะพัดลมก็พอถ้าเปิดแอร์อะไรอีกหลายอย่างเสื้อเนี่ยพอแล้วยี่ห้อนี่พอแล้วสรงนี่ต้องเอาแพงๆนะโดนหมดโดนตัวเราหมดนะครับเนี่ยย้อนกลับไปดูสินะครับว่าจิตใจเราเนี่ยแค่ไหนโทรศัพท์ปึ้งยกมั้ยอินชาอัลเลาะห์นะผมจะพยายามทำตัวเองนะเนี่ยก่อนเข้ารอมฎอนจะฝึกดังตึ้งเนี่ยจะโยนทิ้งเนี่ยนะพังไปเลยฮะจะฝึกอินชาอัลเลาะห์นะบอกตัวผมเองด้วยบอกพี่น้องด้วยนะแล้วก็ตอนนี้เป็นไงลองถามซิว่าที่ผ่านมาเนี่ยอ่านกุรอานจบกี่ครั้งรอบปีเนี่ยจบละครไปกี่เรื่องฮะยอจบละครไปกี่เรื่องผมเนี่ยเดี๋ยวนี้โทรทัศน์มันมีไอ้อะไรนะสารสดเมื่อก่อนตอนเด็กๆเนี่ยไม่ชอบเลยแชร์เนี่ยชอบดูข่าวกับดูมวยผมก็ทำไมดูข่าวดูมวยผมจะดูการ์ตูนใช่ไหมชอบดูการ์ตูนแต่แกบอกว่าวันนี้มวยดีผมก็โมโหก็อีกวันจันทร์ก็มวยดีวันเสาร์ก็มวยดีแชร์ไม่เคยมีวันไหนมวยไม่ดีเลยบอกดูข่าวแต่เวลาตอนเนี่ยแก่ขึ้นมาเนี่ยรู้แก่ยังนะรู้สึกว่าชอบดูข่าวติดตามจริงๆเลยทีนี้มันก็มีหลายช่วงไหมเปิดไปอัลลอฮ์ตอนนี้เขากำลังฮิตกันนั่งคิดนะลูกผมเนี่ยมันชอบสไปเดอร์แมนเด็กๆกันใช่ไหมดูสไปเดอร์แมนอยากเป็นอะไรสไปเดอร์แมนไปตลาดก็มีเสื้อผ้าขายยังไงเสื้อสไปเดอร์แมนบางคนอยากเป็นอะไรเขาเรียกว่าไอออนแมนบินได้ใช้เครื่องใช่ไหมบางคนอยากเป็นอะไรซูเปอร์แมนมีพลังพิเศษเด็กดูแล้วใฝ่ฝันแล้วก็ดูอะไรดูหนังสมัยนี้ตอนไงพวกบรรดาภรรยาเขาดูหนังตัวนี้เมียหลวงอยากจะเป็นเมียหลวงดูเมียหลวงกันนะนะรู้อยากเป็นเมียหลวงหรือเปล่านะดูกันลองเช็คซิว่าที่ผ่านมาเนี่ยดูหนังไปกี่เรื่องจบละครไปกี่เรื่องนะอ่ะแล้วมาดูตัวเราว่าเออเฮ้ยปีนี้เนี่ยจะลบนะลบต้องคอยตามข่าวตลอด Facebookข่าวอะไรล่ะตอนนี้ข่าวอะไรดังมูฮัมหมัดข่าวทุกวันอะไรนะลุงเป็นอัยการเห็นไหมรถชนกันมั่งเบียดกันมั่งอะไรมั่งตอนนี้เป็นข่าวหมดเลยนะตำรวจถ่ายคนถ่ายคลิปตำรวจถ่ายคลิปคนขับรถ
มั่วไปหมดวันเราเนี่ยวุ่นวายหมดสมองเราเนี่ยจิตใจเราวุ่นวายกับเรื่องของคนอื่นแต่บางครั้งเราลืมตัวเราเองนี่บอกตัวเองนะหลายครั้งนะพูดเพราะว่าจริงๆนะบางทีเรายุ่งกันเนี่ยเพราะต้องการตามข่าวจริงๆกลายเป็นเรื่องของคนอื่นหมดเลยแล้วก็เรื่องไม่ดีๆนะแล้วคนจนกระทั่งปัจจุบันเนี่ยเลยเถิดไปถึงกับทั้งโชว์อะไรนะใส่ชุดพยาบาลโชว์หน้าอกโชว์นู่นโชว์นี่เมียโชว์จนกระทั่งเมื่อไม่กี่เดือนก่อนเนี่ยเมื่อเดือนที่แล้วมั้งเป็นไงฮะแขวนคอลูกโชว์ท่านพี่น้องแขวนคอลูกโชว์ที่น่าเศร้าใจลูกกี่ขวบเองเอาหล่อไม่ต้องคิดรุ่นเดียวกับลูกเราแขวนคอลูกแล้วแขวนคอตัวเองสุดท้ายที่เขาพูดมาลูกข่าวจริงไหมเป็นมุสลิมไอ้ทางนู้นก็จะเอาไปเผาไอ้นี่จะเอามาฝังอัลลอฮ์น่าเศร้าใจไหมพี่น้องนี่คือโลกโซเชียลปัจจุบันจิตใจเราคอยภาวะพวงถึงสิ่งเนี้ยเนี่ยแหละมาเช็คตัวเองกลับมาถามตัวเองก่อนที่เข้ารอมฎอนเราที่ผ่านมาเนี่ยนี่คือสิ่งที่อัลลอฮ์ต้องการใช่ไหมนี่คือสิ่งที่เราจะไปตอบกับอัลลอฮ์ใช่ไหมเช็คตัวเองแล้วก็ล้างสิ่งต่างๆเหล่านี้ไปให้หมดดังนั้นมีคำพูดนึงนะครับของอิบนุกอยยิมเราะฮิมะฮุลลอฮ์ท่านพูดคำพูดไว้ดีมากเลยท่านบอกว่าอัลวูซูนอิลัลมัตลูบอัลวูซูนอิลัลมัตลูบมาวกูฟุนอะลาฮิจริลอะวาอิดวะกัตอิลอะลาอิกวะตัซรีลุลอะวาอิกคำพูดท่านดีมากท่านบอกว่าอัลวูซูนอิลัลมัตลูบการที่จะไปถึงเนี่ยนะเป้าหมายสิ่งที่เราต้องการเนี่ยนะการที่จะไปถึงเป้าหมายสิ่งที่เราต้องการเนี่ยอันมัตลูบเป้าหมายตรงนี้คือการเพิ่มในการที่เรานั้นจะใกล้เข้าสู่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาการตะกอรุบอิลัลลอฮ์เนี่ยเขาบอกทำไงมาวกูฟุนอะลาฮัจริลอะวาอิดจะต้องละทิ้งสิ่งที่เป็นความเคยชินเดิมความเคยชินเดิมอย่างที่บอกเคยชินในการที่จะมุ่งแต่เรื่องของโซเชียลทิ้งละทิ้งมุ่งแต่คอยที่จะพูดคุยเรื่องของคนอื่นพูดตัวเองไม่ค่อยดีอะไม่สนุกเวลาคุยเรื่องคนอื่นแล้วสนุกทิ้งสิ่งเดิมๆตรงนี้วะกอตลาอะลาอิกแล้วก็ตัดความสัมพันธ์กับอะไรล่ะกับสิ่งที่มันไร้สาระเพื่อนฝูงที่เราเคยมีความสัมพันธ์เนี่ยบางครั้งต้องตัดบ้างบางทีไปนั่งคุยกันชั่วโมงนึงกินชาบางทียันเช้าเด็กวัยรุ่นน่ะคุยกันไปคุยไปชั่วโมง2ชั่วโมงเสียไปต้องตัดทิ้งวัตตรีลุลอวาอิกแล้วก็พยายามทำให้อุปสรรคต่างๆเนี่ยมันเล็กลงมันต่ำต้อยไปพยายามนะครับซึ่งรอมฎอนเนี่ยเป็นอะไรครับเป็นจุดเริ่มเลยในการที่เราจะตัดสิ่งต่างๆเหล่านี้ผมเนี่ยทำสิ่งหนึ่งได้กลายเป็นดีหลายอย่าง2เดือนที่แล้วน้ำหนัก85กิโลนอนไม่อยากจะตื่นกลางวันกินข้าวแล้วก็ง่วงมากๆเลยเดินไม่ไหวเหนื่อยอร่อยถึงเวลาแล้วจะต้องบูรณาการตัวเองจะต้องพัฒนาตัวเองกินข้าวให้น้อยออกวิ่งบ้างวิ่งก็เหนื่อยแต่ว่าเอาละทำไงละที่บางทีกินข้าวเสร็จนอนกลับมาทำงานกินข้าวแล้วนอนเปลี่ยนแปลงตัวเองทำดีละลดมา9กิโล2เดือนเนี่ยนะครับก็ทีดีขึ้นจักรยานปั่นไม่รู้นะดีขึ้นก็ทำให้เราตื่นเตานาชาร์จขึ้นมีความกระฉับกระเฉงมากขึ้นนี่คือสิ่งที่บอกว่าสำคัญอย่างยิ่งนะครับที่เรานั้นจะต้องเปลี่ยนแปลงทำจิตใจของเราให้สะอาดเพื่ออะไรครับเพื่อเรานั้นจะได้พร้อมเข้าสู่เดือนรอมฎอนถามตัวเองบ่อยๆว่าเอ๊ะที่ผ่านมาเนี่ยใจเรามุ่งตรงต่ออะไรลิ้นของเราเนี่ยนะครับจากการที่เราคุยของเรื่องคนอื่นเราซิกรุลลอฮ์ระลึกถึงอัลลอฮ์มั้ยเราคอยขอบคุณต่ออัลลอฮ์มั้ยเวลาเราได้เนี่ยบางทีเราดีใจมากๆเวลาเราได้อะไรเนี่ยเราลืมที่จะขอบคุณต่ออัลลอฮ์ลืมที่จะขอบคุณเนี่ยมาที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นให้ท่านเชคชังกีตีฮาฟิซะฮุลลอฮ์นะครับได้กล่าวว่าคอยรุมายัสตักบิรุบิฮิมาวาซิมุตตออะสิ่งที่ดีที่สุดในการที่จะต้อนรับฤดูการแห่งตออะเนี่ยนะครับฤดูการอย่างเช่นรอมฎอนเนี่ยครับก็คือกัสรอตุลอิสติกฟารให้เรานั้นค
ขออภัยโทษต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานี่เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่จะทำให้จิตใจของเรานั้นสะอาดที่ทำให้จิตใจของเรานั้นสะอาดนะครับนี่คือข้อที่หนึ่งทำจิตใจให้สะอาดข้อที่สองนะครับตะฮัยยะตินนัฟซียะเตรียมตัวเตรียมใจพร้อมที่จะเข้าสู่เดือนรอมฎอนพร้อมที่เข้าสู่เดือนรอมฎอนนะครับเตรียมตัวเตรียมใจอย่างไรนะครับถามสิว่าอะไรบ้างที่เป็นสิ่งที่เราจะต้องรู้ก่อนที่เราเข้าสู่เดือนรอมฎอนเราจะเห็นว่าเวลาตอนที่เข้ารอมฎอนแล้วเนี่ยผู้คนเนี่ยโทรไปถามแล้วนะทุกรายการในการโทรทัศน์เนี่ยเปิดโอกาสให้ถามคำถามเนี่ยถามว่าเป็นคำถามเนี่ยเดิมๆอาจารย์แค่หูได้ไหมนะแค่หูได้ไหมเสียศีลอดไหมอาจารย์ดมยาดมได้ไหมนะอาจารย์อาบน้ำตอนก่อนอะไรนะก่อนจะแก้บวชได้ไหมเนี่ยคำถามเดิมๆนะครับซึ่งก็ไม่ได้ผิดอะไรแต่อย่างนึงก็คือว่าโดยมากเนี่ยเราเนี่ยจะเข้ารอมฎอนแล้วเราเพิ่งจะหาความรู้กันที่ผมบอกว่าดีก็คือว่าที่นี่และก็หลายๆที่นะครับพยายามพูดกันเรื่องถึงความสำคัญของรอมฎอนการเตรียมตัวสู่รอมฎอนอันนี้แหละเป็นหลักใหญ่มุสลิมบางคนเนี่ยนะครับจะเข้ารอมฎอนแล้วอัลเลาะห์ยังไม่จะใช้เลยอาจารย์ทำยังไงดีไม่จะใช้เลยนี่ตั้งปีนึงนี้ทำไมไม่ใช้นะเราไม่จะพูดอย่างนี้หรอกแต่จริงๆนะทิ้งออกมาจนกระทั่งเหลืออีก3วันอัลเลาะห์อาจารย์ไม่ทันแล้วทำยังไงดีนะอีก3วันแล้วค้างอยู่5วันนี่กระบวนทุกวันไม่ไหวอาจารย์เดี๋ยวอย่างจะเข้าดูเขาเรียกวันแล้วอายามุชักรู้อีกนะอายามุชักคือวันต้องห้ามมันใกล้แล้วจะใกล้รอมฎอนนี่เขาห้ามวันสงสัยไม่รู้รอมฎอนด้วยชะบานรอมฎอนไม่รู้อาจารย์เขาไม่ให้บวชรู้อีกนะนี้แล้วก็อีกตั้งปีที่ผ่านมาเนี่ยกี่เดือนนั่นน่ะไม่เห็นไม่ได้มีอะไรสงสัยเลยนี่ไม่บวชโอ้มาประจำเดือนเหมือนกันโอ้แล้วช่วงไม่มาล่ะยุ่งนะก็ต้องเตรียมตัวแล้วก็คำถามต่างๆเราเนี่ยนะครับจะต้องเตรียมตัวไว้ต้องถามเอาไว้เพราะอะไรครับเพราะเราตบาตเราบวชทุกปีถ้าถามเนี่ยถามใครมุฮัมมัดบวชมากี่ปีแล้วบวชเก่งยังหมอเนี่ยนะเวลาคนเข้ามาหาหมอเนี่ยถามดูเนี่ยโอ้ไม่เอาหมอเด็กเอาหมอเก่าๆเนี่ยมาจากไหนคนไทยเนี่ยเขาจะดูนะฮะเขาบางโรงพยาบาลเนี่ยเขาจะมีแฟ้มเลยนะครับแฟ้มเลยนะเปิดมาเนี่ยหมอโอ้นายแพทย์มุฮัมมัดจบจากไหนปริญญาตรีจบจากโอ้แพทยศาสตร์จุฬาไปต่อที่คลิฟแลนด์นะนู่นนั่นนั่นเฉพาะทางเป็นอะไรนะวิสันยีหลายอย่างนะมีตระกัดโอ้อันนี้ถ้าหมอฟันต้องจุฬาหมอตาต้องจุฬาหมอสันรามาเงี้ยเขาจะเลือกกันเลยใช่ไหมเพราะอะไรครับหมอยิ่งหมอเก่าๆยิ่งเก่งนะประสบการณ์บางคนบอกเอาหมอเก่าๆบอกโอ้ยเอาหมอเก่าอะหมอเก่านี่เวลาผ่าตัดมืออย่างนี้นะมือสั่นเอาไหมไม่เอาเนี่ยนะหมอยิ่งผ่าเข้าเป็นไงผ่าบ่อยๆเป็นไงคล่องชำนาญใช่ไหมโอ้รู้แล้วปุ๊บยิ่งหมอสูผ่าตัดถ้าใครเคยเข้าผ่าตัดนะผ่าตัดคลอดอ่ะไปดูนะหูไวมากๆเลยหมอเก่งๆนะก็ผ่าท้องผ่าเวลาผ่าได้เนี่ยท้องผู้หญิงเนี่ย7ชั้นนะกว่าจะผ่าได้นะไขมันตอนเสร็จมาแล้วดึงปุ๊บแป๊บเดียวเด็กออกมาแล้วไวมากนะความชำนาญเหมือนกันเราถามดีว่าอัลเลาะห์บวชคล่องยังเนี่ยกี่ปีแล้วนับไปเนี่ย1 2 3 4 5ตั้งแต่อาเกนบาเล็กมาเนี่ยนะตั้งแต่อาเกนบาเล็กตอนอายุเท่าไหร่ล่ะ15 16 17 18 19โอ้โหเรา40กว่าแล้วโอ้20กว่าปีแล้วบวชมาเนี่ยเก่งยังไงคือเก่งเก่งยังไงคือเก่งอดได้เยอะขึ้นนี่ระดับที่แบบไม่ต้องกินข้าวโซโฮแล้วระดับนั้นเปล่าเก่งคือไม่ต้องกินข้าวโซโฮแล้วระดับนี้ไม่ใช่อะไรบ้างโอ้ซะฮูรต้องกินข้าวโซโฮแก้บวชให้เร็วใช่มั้ยซะฮูรนี่ต้องให้ล่าใช่มั้ยละหมาดกิยามุลเลนละหมาดตะเราะวีห์กับอิหม่ามนะละหมาดอะไรล่ะ8โอ้ทีนี้เก่งแล้วไปละหมาด20ได้เพิ่ม
แล้วแต่แล้วแต่นั้นคีลาฟนะไม่อยากจะพูดตรงนี้นะครับเสียเวลานะปีที่แล้วเนี่ยนะมีคลิปนะครับเก่งนะเขาทำต่อเนื่องกันมานานนะที่อินโดนีเซียที่จาวาตะวันออกจาวาตะวันตกนะละหมาดตะรอเวห์20รอกอาต7นาทีอิหม่ามซ้อมไหมก่อนเข้าบวชเนี่ยอิหม่าม8ใช่ไหมเอา5นาทีพอออกคลิปแล้วจริงๆนะแล้วก็บอกที่โรงเรียนปอนอนะใครที่เห็นคลิปนะปีที่แล้วใช่ไหมจริงๆจริงๆมีเวลาจะเอามาให้ดูนะหมาดปุ๊บ7นาที20รอกอาตเก่งไหมเงี้ยมูฮัมหมัดเก่งไหมมัดเก่งไหมชำนาญแล้วก็บอกก็ทำเปิดตกทอดมานะและต้องทำด้วยนะทำทุกปีนะมาออกคลิปไปดูเก่งใช่ไหมอย่างนั้นละหมาดเร็วใช่เราต้องรู้เพิ่มเติมออปีนี้โอ้สุนนะที่เราทิ้งไปนะอะไรบ้างที่เราทิ้งไปเพิ่มเติมอ่านกุรอานปีที่แล้วตะมัดหนึ่งปีนี้สองตะมัดนะเตรียมตัวนะผมเคยเล่าตอนผมจบมาใหม่ๆเนี่ยผมจำได้ว่าเดือนรอมฎอนทีไรเนี่ยนะครับที่อินโดนีเซียเนี่ยเขาทำยังไงรู้ไหมจะรู้เลยเนี่ยสัญลักษณ์ของเดือนรอมฎอนอีก 2-3 วันเนี่ยรอมฎอนทุกบ้านเนี่ยตะละกงขาวเลยตะละกงเขาจะแขวนเขาจะซักไงก็ไม่รู้ว่าวันธรรมดาเขาไม่ละหมาดบ้างแต่เขาจะซักให้ขาวจั่วเลยนะแล้วก็แขวนแล้วแปลงนะแขวนหน้าบ้านแล้วจะรู้เลยจริงๆเดินไปเนี่ยตากตะละกงเราทำไมมาตากกันวันนี้วะโอ้อีก2วัน3วันจะเข้าเดือนบวชแล้วก็วันแรกของเดือนรอมฎอนนะไม่ต้องไปดูไอ้บังเนี่ยประมาณ3ซอบที่เหลือเนี่ยนะอีก2ส่วน3สุเราเนี่ยมุสลิมาทั้งนั้นไอ้นี่ไอ้เด้งั้นเลยไม่พอจะต้องเอาอะไรนะเอาเต็นท์มากางละหมาดข้างนอกกับผู้หญิงละหมาดกันเนี่ยมุสลิมาเยอะมากมุสลิมาเยอะนิวซีแลนด์เยอะมากนะครับเดี๋ยวจะหาว่าเรามาอ้างอีกว่าผู้หญิงเยอะนะว่าผู้หญิงเยอะจริงๆเยอะจริงๆนะครับแต่ว่านั่นแหละสัก5วันเท่านั้นแหละน้อยๆเต็นท์ก็ไม่มีแล้วตอนหลังลดหมดเราเตรียมตัวเอาไว้นะครับอย่าทำเหมือนอะไรนะเป๊ปซี่นะน้ำอารมณ์อ่ะเวลาตอนนั้นโอ้โหตอนนี้มาอาจารย์พูดเขย่าสาวว่าแม่อีมานมันเพิ่มนะเดือนบวชนี่จะเอาให้เต็มที่เลยนะเวลาเปิดขวดเป็นไงฟองฟอดเลยนะขึ้นฟู่เลยแต่เวลาพักเนี่ยเป็นไงหมดเหลือครึ่งขวดฟองฟู่ไปแล้ววันที่1วันที่2วันที่3 4 5ละหมาดแข็งแล้วหลังๆชักน้อยลงละเอา4พอเดี๋ยวไปละหมาดต่อที่บ้านนะหลังๆอู้มีงานเยอะจะต้องไปงานสุเรานั้นสุเรานี้สุเรานี้ตะรอวีห์ก็ไม่ได้นะครับนี่คือสำคัญเตรียมตัวเอาไว้เพื่อที่จะสู่รอมฎอนนะตะฮียะตุนนับซียะซึ่งสิ่งหนึ่งที่เราต้องเตรียมตัวก็คือว่าจัดสรรเวลาเวลาไหนที่เหมาะสมที่สุดนะครับอย่างเช่นในช่วงเช้าท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับบอกว่าอิสตะอีนูบิลกอดวะวัรรูฮะวะชัยมินดัลลาจะอัลกุดวะก็คืออัวลุนนะฮาร์ตอนเช้าละหมาดซุบฮ์แล้วเนี่ยโอ้โหบางคนแบบเป็นไงโอ้โหง่วงอัลลอฮ์ปลุกตะตะเวะไอ้ตุกกินข้าวซะฮูตั้งแต่ตีสามง่วงไหมล่ะละหมาดซุบฮ์แล้วบางคนซะฮูเนี่ยเต็มที่เลยซุปหางวัวเนื้อทอดหนักๆทั้งนั้นเลยเสร็จแล้วก็ไม่ไหวนอนหลับอยู่ตรงนั้นแหละละหมาดซุบฮ์อีกทีกี่โมง6:30เอาละบวชไปเลยเห็นไหมมาถามให้อาจารย์อย่างเงี้ยได้ไหมเนี่ยเสร็จละหมาดกินข้าวโซแล้วนอนไปเลยเนี่ยอาจารย์บอกได้บวชนะได้แต่ซุบฮ์จะไปไหนโอ้เพิ่งนึกได้เดี๋ยวละหมาดก่อนอาจารย์มีเหมือนกันนะครับดังนั้นหลังละหมาดหลังซุบฮ์เนี่ยสำคัญที่สุดเลยเอาเวลาเนี่ยเป็นเวลาที่เราเริ่มในการที่จะอ่านอัลกุรอานนะเลือกเวลานะเตรียมตัวเลือกเวลาแล้วก็ไม่ต้องทำเยอะถ้าปีนี้เราอ่านกุรอานไม่เก่งเริ่มอ่านน้อยๆบางคนบอกจะทำไงให้หมดยุสง่ายๆนะครับกุรอานเนี่ยนะครับ10ยุส1ยุสมี20แผ่น20หน้าทั้งทีมี10แผ่นใช่มั้ยอ่านละหมาดนึงเนี่ยวักตูนึงเนี่ย
่านสองหน้าหนึ่งแผ่นใช่ไหมหนึ่งแผ่นแล้วก็อีกวักตูหนึ่งซูฮรีหนึ่งแผ่นสองหน้าอัสรีหนึ่งแผ่นมักริบหนึ่งแผ่นครบเอาโทษทีสองแผ่นสองแผ่นใช่ไหมเอาโทษทีสองแผ่นสองแผ่นคือพอดีสองแผ่นแต่ละวักตูจะครบ20หน้านะพอดีเลยนะครับก็ได้1ยุซ30วันทีนี้บางทีเราต้องอ่านเผื่อไว้หน่อยเพราะว่าบางทีมี29วันนะที่เราดูเดือนนอกเรามี29นะบางคนมี30ใช่มั้ยเอาละอ่านเผื่อไว้หน่อยนะอ่านเพิ่มหน่อยนะก็วันนึงไม่เท่าไหร่ปีต่อไปอินชาอัลเลาะห์เพิ่มนะเพิ่มแล้วก็ดูเวลาด้วยนะครับเวลาว่าเวลาไหนเหมาะสมไม่ต้องโหมเลยเดือนแรกวันแรกเนี่ยเต็มที่เลยวันที่2ไม่เอาละนะวันที่2ไม่เอาละนะครับต่อมานะครับเขาบอกว่าสิ่งสำคัญอีกอย่างหนึ่งที่จะเป็นการวางแผนในเรื่องของการเตรียมตัวก็คือว่าอัตตะนาวะบิลอิบาดาตอัตตะนาวะบิลอิบาดาตสิ่งเนี่ยจะทำให้เราพิชิตรอมฎอนก็คือการทำอิบาดาตให้มันหลากหลายอิบาดะห์ให้มันหลากหลายอะไรบ้างอ่ะเดือนรอมฎอนที่เป็นอิบาดะห์ที่บอกให้ทําให้หลากหลายทําให้ได้หลายอย่างถึงแม้ว่าอย่างละนิดละหน่อยก็ตามแต่ว่าสิ่งที่หลักๆต้องทําให้เต็มที่อะไรบ้างนะอะไรบ้าง1อัสศอลาตุลมัฟรูฎะห์อัสศอลาตุลมัฟรูฎะห์ละหมาดฟัรดูทําอยู่แล้วอาจารย์มีเวลาตอนถือศีลอุรสาว่าเป็นไงอัลลอฮ์ตอนนี้ถือศีลละหมาดเป็นไงช้าบ้างนะไม่ตรงเวลาบ้างเลยเวลาไปแล้วบ้างซูฮรีบางทีนอนตั้งแต่11โมงตื่นอีกทีนู่นจะอัสรีอยู่แล้วมีบางคนอัสรีนู่นจะใกล้มักริบไปแล้วเพราะอะไรครับนอนมีดังนั้นละหมาดฟัรดูสำคัญเราพยายามรักษานะครับต้นเวลาละหมาดกับญะมาอะห์ละหมาดกับละหมาดรวมอันนี้สำคัญนะครับนี่คืออันดับที่1อันดับที่2ที่ทำให้เรานั้นทำอิบาดะห์ให้หลากหลายเพื่อเราจะพิชิตรอมฎอนก็คืออัลกุรอานอย่างที่บอกไปในขั้นต้นอ่านกุรอานนะครับถึงแม้ว่าจะน้อยเริ่มจากน้อยๆเริ่มจากน้อยๆนะครับให้มันบ่อยๆคอยรู้ละอามาลคอยรู้อามาลอะไรนะอาฮับุลอามาลอินดัลลอฮิอัดวะมูฮาวะลาวกัลละการงานที่อัลลอฮ์รักที่สุดก็คือการงานที่มันเป็นประจำมันสม่ำเสมอถึงแม้ว่าจะน้อยก็ตามนะครับทำให้มันสม่ำเสมอถึงแม้จะน้อยก็ตามอ่านกุรอานอันต่อมาก็คืออัดดุอาการขอพรต่ออัลลอฮ์ขอดุอาให้เยอะโดยเฉพาะอย่างเช่นในช่วงของก่อนที่จะละศีลอดท่านนบีบอกให้ขอดุอาในช่วงนั้นจะเป็นช่วงที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะตอบรับการขอดุอาของเราบางคนเป็นไงครับคุยเตรียมแล้วอัลลอฮ์เฮ้ยอินพะลัมยังไม่ได้เลยเนี้ยฮะแล้วก็เป็นไงแกงสุกยังคุยกันนะเรื่องจะแก้บวชนะมาตะบานอาหารมาด้วยมาตั้งเลยเห็นไหมกลัวจะกินกลัวจะของไม่ครบก่อนละศีลอดช่วงนั้นสำคัญที่สุดขอดุอาต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับอันต่อมาคืออันนาวาฟิลซุนนะต่างๆซุนนะต่างๆละหมาดกอบลียะบาดียะนะครับทำไม่ครบอัลอัซการซิกรุลลอฮ์ต่างๆอัซการต่างๆอัซการซอบาห์ดุอายามเช้าดุอายามเย็นอ่านให้ครบนะครับที่สำคัญก็คือฮิฟซุลจาวาริห์รักษาร่างกายของเราปากของเราลิ้นของเราตาของเราหูของเราหูของเราไม่ไปมองสิ่งที่ไม่ดีไม่ฟังในสิ่งที่เป็นเรื่องที่ไม่ดีคำพูดพยายามพูดให้น้อยในช่วงนี้นะครับทำสิ่งที่พูดในสิ่งที่เป็นอิบาดะห์ให้เยอะนะครับอันสุดท้ายที่จะทำให้เรานั้นสามารถที่จะมีความหลากหลายในเรื่องของการทำอิบาดะห์ก็คืออัสซอดะกอตการทำซอดะกอตถึงแม้ว่าจะมีน้อยนะครับซื้อข้าวสักห่อนึงนะครับตอนนี้ช่วงนี้อะไรนะข้าวเหนียวทุเรียนได้ไหมไม่ต้องซื้อทุเรียนไม่รู้หรอกเอาข้าวเหนียวทุเรียนนะ
ไหมช่วงนี้ลดน้ำหนักหมอบอกให้กินผลไม้เราก็กินผลไม้นะทุเรียนแต่ทุเรียนจริงๆเขาบอกแคลอรี่น้อยนะนะครับเม็ดหนึ่งเนี่ยมีเขาว่าไม่กี่แคลอรี่ประมาณสัก60-70แคลอรี่แต่ปัญหาคือว่าข้าวเหนียวครึ่งกิโลเนี่ยนะวันนั้นข้าวเหนียวครึ่งกิโลนะทุเรียนแค่2เม็ดเองนะครับนะครับนี่คือสิ่งที่สำคัญนะครับก็คือการซอดาเกาะห์ถึงแม้ว่าจะน้อยก็ตามคนที่ซอดาเกาะห์นะอันอัฟตะรอซออิมันฟะละฮูอัจรุมิสลิฟาอิลีก็คือใครที่ให้ซอดาเกาะห์นะครับให้อิฟตอร์กับคนที่ถือศีลอดเนี่ยนะครับเขาจะได้รับผลบุญเหมือนกับคนที่ถือศีลอดด้วยนะครับดังนั้นสำคัญนะครับในเรื่องของการที่จะทำให้หลากหลายซึ่งการอิบาดะห์ต่างๆตรงนี้นะครับก็เป็นสิ่งที่นะครับรวบรวมมาให้ท่านพี่น้องนั้นได้รับฟังในวันนี้นะครับหนึ่งก็คือทำจิตใจของเรานั้นให้สะอาดนะเตรียมตัวถามตัวเองบ่อยๆว่าอะไรบ้างที่เราขาดอะไรบ้างที่เราทำเกินไปในชีวิตของเรางานของเราโซเชียลต้องหยุดบอกหลายครั้งเพื่อเตือนตัวเองนะครับอันที่สองเตรียมตัวเตรียมใจวางชีวิตของเราโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงนี้นะครับใครที่เป็นพนักงานช่วงนี้นะครับในรอบปีเนี่ยเขามีวันหยุดเขาเรียกว่าลาพักร้อนvacationเนี่ยนะครับใช้ได้นะครับแต่ผมเนี่ยทำดีล่าดีอย่างหนึ่งไม่ต้องใช้เวเพราะว่าไม่มีลูกค้าไม่มีคนไข้นะเราก็วันๆก็นั่งอ่านกุรอานกันอย่างเดียวเลยนะครับอ่านกุรอานเดี๋ยวเวลาละหมาดไปละหมาดมีห้องละหมาดสำหรับคนที่มีวันหยุดพักใช้ช่วงเนี้ยดีกว่านะครับในการที่จะทำอิบาดะห์ให้เต็มที่สิ่งหนึ่งที่ถ้าหากว่าทำได้นะครับท่านพี่น้องหลายๆท่านเนี่ยเคยทำผมเชื่อนะครับที่มีโอกาสไปทำอุมเราะห์อุมเราะห์ในช่วงเดือนรอมฎอนเนี่ยนะครับได้ผลบุญเทียบเท่าการทำฮัจญ์คนมีความสามารถนะในเดือนรอมฎอนถ้าใครมีโอกาสได้ไปถ้าไปทำอุมเราะห์ในช่วงของเดือนรอมฎอนผมเชื่อนะครับเนี่ยขนาดเราอยู่ในเดือนรอมฎอนนะบางทีเราตัดขาดไม่ได้จากโลกโซเชียลแต่ไปรอมฎอนไปนู่นแล้วเนี่ยนะครับทุกอย่างลืมหมดเลยเรามุ่งตรงต่อการทำอิบาดะห์อย่างเดียวผู้คนทำอิบาดะห์กันหมดเวลาละหมาดเดินไปละหมาดอ่านกุรอานละหมาดตะรอเวห์20รอกอะห์เนี่ยนะครับอิหม่ามอ่านยุซนึงนั่งยืนเนี่ยสบายไม่มีปัญหาเลยนะครับเพราะอะไรครับอิ่มเอิบแล้วก็บรรยากาศเนี่ยมันส่งผลมันส่งให้เราเนี่ยพร้อมที่จะทำอะไรทำอิบาดะห์แล้วก็การตักตีดการวางแผนให้ดีวางเวลาให้ดีนะวางเวลาให้ดีในการที่จะทำอิบาดะห์ต่างๆแล้วก็สำคัญก็คืออัลบาดูฟิตตัดรีบเริ่มข้อสุดท้ายเนี่ยเริ่มในการที่จะซ้อมได้แล้วมีไหมใครที่จะไปโอลิมปิกนักกีฬาคนไหนบ้างไม่มีอะไรเลยไม่มีวอร์มอัพเลยไม่มีการฝึกเลยนักกีฬาต่างๆเขายังต้องส่งไปเลยอุ่นเครื่องนะเรานี่บางทีไม่มีเลยรอมฎอนเนี่ยเอาละจ้องจะบวชเลยวันแรกแย่วันแรกจะแย่ใช่ไหมเนี่ยจะแย่เลยเพราะอะไรครับเราไม่เคยถือศีลอดกันมาก่อนเลยงั้นสำคัญที่สุดก็คือว่าการเตรียมตัวก่อนที่เข้ารอมฎอนนะครับผมหวังว่านะครับข้อต่างๆที่เราได้พูดคุยวันนี้นะครับคงจะเป็นประโยชน์แล้วก็ทำนั้นให้เรานั้นสามารถที่จะพิชิตรอมฎอนในปีนี้ได้นะครับหวังเอาไว้นะครับว่าผมและพี่น้องทุกคนเนี่ยนะครับคงจะก้าวย่างสู่เดือนรอมฎอนปีนี้แล้วก็สามารถที่จะใช้เวลาในช่วงรอมฎอนที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้โอกาสกับเราเนี่ยนะครับทำประโยชน์ให้มากที่สุดให้กับชีวิตของเราเพิ่มพูนบัญชีของเราเพิ่มพูนตาช่างของเราเพื่อที่จะไปพบกับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาด้วยกับอะไรนะหน้าตาด้วยกับจิตใจที่อิ่มเอิบนะครับแล้วก็เป็นบ่าวคนหนึ่งของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาบ่าวคนหนึ่งเป็นอุมมะห์ประชาชาติคนหนึ่งท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่จะตามไปเข้าประตูของท่านนบีที่ชื่อว่าอัรรอยานนะครับวันนี้นะครับคงจะใช้เวลาเพียงเท่านี้นะครับเพราะว่าดึกแล้วนะครับอินชาอัลลอฮ์นะครับมีโอกาสครั้งหน้าคงจะได้มาพูดคุยนะครับกับท่านพี่น้องอีกครั้งหนึ่งนะผมไม่ได้ห่างไกลที่ไหนอยู่แถวนี้เองมีโอกาสคงได้พูดคุยกันนะครับวันนี้คงจะฝากไว้ด้วยเวลาเพียงเท่านี้อินชาอัลลอฮ์นะครับคงจะมีโอกาสได้พบกันอีกครั้งหนึ่งสวัสดีวิลัยตอฟิกวันิดายะสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ Alhamdulillah.